อนเชอรินไม่ได้โกนะคะคือเสียดายผมลูกสาวคือกว่าจะผมยาวแล้วก็กว่าจะมัดแกะได้นะแต่ลูกชายครั้งนี้นะคะกะว่าจะลองโกนดูเพราะว่าผมนางบางมากแล้วก็คือลูกชายอ่ะทรงผมมันก็สั้นใช่ไหมก็ไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะฉะนั้นแบบโกนเสร็จแล้วก็อาจจะแบบใส่หมวกใส่หมวกอะไรไปลองจะลองดูนมแม่ล้วน 100% ในช่วงแรกนะคะแต่พอ2เดือนเนี่ยแพลติดโควิดก็อยู่โรงพยาบาล14วันต้องปั๊มทิ้งทั้งหมดเลยนะคะตอนนั้นเมอร์ชินก็ต้องทานนมสต็อกซึ่งนมสต็อกก็ไม่พอก็ต้องชงเสริมนะคะแต่ตอนนี้หายทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็นมแม่ล้วน 100% จ้าไม่ค่อยได้แล้วนะคะมันก็จะมีแบบว่าลินชินวินคินตินพวกเนี้ยนะคะจำได้ว่ามีเมอร์วินเลขศาสตร์ก็ดีแล้วก็มีเปิดตินมีคาชินอะไรพวกเนี้ยบินชินบินคินตินเนี้ยแยกจ้ะคือไม่ได้อยากให้นางรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเมื่อมีน้องเพราะฉะนั้นเมื่อชินอยู่ชั้น3ค่ะชลินอยู่ชั้น2แม่ก็2 2 3 3สลับกันแล้วแต่คืนแต่ว่าทุกคนก็คือมีพี่ยังนอนด้วยแล้วมามีก็จะไปนอนแยกดีก็นอนกับป้านอนกับเชอนอนกับเมอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคนที่2ยังถอนหายใจไม่สุดเลยหาคนที่3แล้วคือชลินจะเป็นเด็กที่ไม่ได้ดื้อแบบโวยวายร้องไห้ชักดิ้นชักงอเอาแต่ใจแต่นางจะเป็นแบบอารมณ์แบบคนที่มีอินดิเพนเดนซ์สูงแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นแบบว่าเวลาที่นางเชื่อในอะไรที่ผิดหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราสอนอ่ะคือเราจะต้องสรรหาเหตุผลแบบครอบจักรวาลมาทำให้นางเข้าใจแล้วนางก็จะถามแล้วบางทีแบบคือบางทีนางก็มีจะมีความเอาแต่ใจแบบไม่ยอมให้แม่นอนแบบมามีไม่ต้องนอนคุยกับเชอริงก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อนหรือว่าเล่าเรื่องนี้แบบ10รอบ20รอบนางก็จะต้องการแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นการดีลกับอารมณ์นางมากกว่าแต่ไม่ใช่ดื้อแบบฟังไม่รู้เรื่องทั้งวันคือเชอริงว่าเลี้ยงง่ายแล้วนะเมอร์ชินเลี้ยงง่ายกว่าแบบง่ายกว่ามากแล้วคือเวลานางหิวนมอะไรเงี้ยนางก็จะ ประมาณเนี้ยแล้วคือเราจะเอานมให้ทานคือถ้าไม่สุดจริงๆนางก็จะไม่ร้องแล้วก็เวลาแบบเจอมามีเจอป้าๆเจอทุกคนอย่างเงี้ยนางก็จะยิ้มแบบยิ้มรอยิ้มรอหยอกคือแพลก็ตรวจสุขภาพทั้งแพลทั้งคุณลูกนะก็ปกติทั้งคู่แล้วก็แต่งงานกันมาประมาณ2ปีก็ไม่มีก็เลยไปปรึกษาหมอแล้วก็คืออยากได้ลูกแฝดแต่คือพอวาง2แล้วก็ติด1ไงแล้วจากนั้นพอเรามีตัวอ่อนมาแล้วแล้วก็แค่วางต่อแต่ว่าปกติก็คือวิธีธรรมชาติก็ไม่มาคือฮีเป็นคนสกลนครเป็นลูกชายคนเดียวในบรรดาลูกสาวอีก4คนก็บ้านขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเหมือนมามีนี่แหละแล้วก็ชอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินวันนึงนางก็จะส่อง Google Map หรือว่าแบบดูทรัพย์ในกรมบังคับคดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบชอบฟุตบอลติดบ้านมางานคุยงานตลอดร่วงหลังโควิดเขาบอกจะผมจะร่วงแล้วก็บวกกับแม่ลูกอ่อนที่ผมต้องร่วงอยู่แล้วคือร่วงเยอะมากพื้นกระเบื้องของมามีอ่ะมันเป็นสีครีมเทาๆใช่ไหมมองไปเนี่ยมันร่วงเยอะจนเหมือนแบบเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนไปแล้วอ่ะทุกคนเต็มพื้นคือแพรรู้สึกว่าการสอนลูกอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบบอกแล้วลูกต้องคิดตาม1 2 3 4นะคือมันอยู่ที่ทัศนคติของพ่อแม่และการแสดงให้เขาเห็นเลยว่าเราปฏิบัติกับคนอื่นแบบไหนให้เท่าเทียมเราวิจารณ์คนอื่นแบบไหนเรามีมุมมองแบบไหนคือเราแทบจะไม่ต้องสอนเลยอะแต่ว่าลูกอะเขาจะซึมซับจากสิ่งที่เราเป็นจากที่ครอบครัวเป็นจากที่พ่อแม่คิดจากที่เราคิดเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันออกมาในการกระทำเราแล้วลูกเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงเท่าเทียมคนอื่นแบบไหนคิดกับคนอื่นยังไงคือเราต้องเป็นตัวอย่างเขาคือถ้าเห็นแววแล้วก็นางชอบจริงๆคุยกันแล้วนางอยากทำจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องส่งรอไปติดไปด้วยจ้ะแม่ทำ MV ให้เลยโด่งเบอร์นี้คิดว่าทำไหมเนี่ยเที่ยวก็เท่าที่จำได้นะตอนนี้ก็อเมริกาญี่ปุ่นสวิสดูไบฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามอะไรประมาณเนี้ยแต่คือไปเที่ยวมันก็คือไปเที่ยวอ่ะมันก็คือไม่ค่อยได้อะไรหรอกทัวร์ชะโงกอ่ะทุกคนไม่เหมือนไปอยู่อเมริกานี่คือแบบดูวิถีชีวิตทัศนคติเปลี่ยนยังอยากพาเชลินไปอยู่ด้วยเลยจะไปอีกทีนึงเคย
ยน้องๆที่ออฟฟิศของมอมมี่ก็ยังพูดเลยว่าเชอรินน่ะเหมือนน้องอิงแล้วแพลก็เปิดให้ป้าป้าดูป้าป้าก็บอกว่าน่ารักคือมีความหน้ากลมแล้วก็มีความแบบตาโตแต่ตาชั้นเดียวคือมอมมี่ก็ปลื้มน้องเขาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเชอรินจะโตขึ้นมาน่ารักเหมือนแบบนี้มั้ยเนี่ยจ้ะที่มอมมี่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะกองรวมกันตรงนี้ออกตัวก่อนว่ามอมมี่เนี่ยเป็นคนที่บ้าสกินแคร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมอมมี่ก็จะอินเวสกับส่วนนี้ค่อนข้างจัดหนักเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้อินกับเครื่องสำอางหรือว่ารองเท้ากระเป๋าเนาะอ่ะมาคุยกันตัวนี้นะคะมอมมี่ชอบที่สุดถ้าถามว่าชอบตัวไหนที่สุดมันมีชอบ La Mer Renewal Oil ผิวแข็งแรงขึ้นเพราะตัวนี้เลย Concentrate ก็ชอบหมดไปหลายกระปุกแล้วนะคะ SQ Oil ก็ดีเนี่ยที่จับนี่คือชอบหมดนะเนี่ยตัวนี้ก็ดีมาดูจ้ะที่มันมีใช้หมดแล้วเนี่ยหมดไปไม่รู้กี่กระปุกแล้วนะคะ Renewal Oilวิชี่นี่อันนี้ก็ดีหมดไป2แล้วก็ SQ Oil ที่มามีบอกเนี่ย2 3น่าจะเยอะกว่านี้นะคะไม่รู้อยู่ที่ไหนโทนิกส์ทาแรงนะคะท้องคนอื่นทานิดๆหน่อยๆมามีโบกเลยจ้าหมดไปโอ้โห3ท้องนึงหมดไป2 3กระปุกโอ้โหแล้วก็เนี่ยเยอะที่อื่นอีกอะฝากค่ะทั้งสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อจากสายสะดือสเต็มเซลล์เลือดนะคะแพลฝากกับเมดิสทั้งเชอรินเมอร์ชินเลยเชอรินชื่อจริงชื่อเชอริรินส่วนเมอร์ชินอะมามีตั้งใจไว้ว่าจะชื่อเมอร์ชินชื่อจริงชื่อชินธนินเชอรินเชอริรินเมอร์ชินชินธนินแต่คือชินธนินอะเลขศาสตร์ไม่ได้บวกนามสกุลบวกอะไรแล้วมันไม่โอเคมามีก็เลยแบบต้องให้อาจารย์ตั้งให้ซึ่งอาจารย์อ่ะตั้งให้ว่ากฤษฐาก็ไม่ได้ถูกใจมามีขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบจะคลอดอยู่แล้วก็เลยต้องเอาชื่อนี้ส่วนต่อไปจะเปลี่ยนหรือจะยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเรียนสถาปัตย์ค่ะสาขาอินทีเรียดีไซน์ก็ตั้งแต่จบมาเนี่ยมามีไม่เคยรับงานอินทีเรียเลยนะไม่เคยทำงานอินทีเรียเลยตอนนี้ก็กำลังทำบ้านอยู่ก็จ้างอินทีเรียจ้าคือเรียนมาทำไมถามก่อนตั้ง5ปีเชอรินแปลว่าผู้เป็นที่รักค่ะไม่ซีเรียสไม่ปิดกั้นเลยคือเรื่องแบบนี้มันไปห้ามกันไม่ได้หรอกว่าต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะมันคือเนเจอร์ข้างในเขาอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่มันมาห้ามกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้ชีวิตโดยที่มันไม่ได้เป็นตัวเองมันจะทุกข์ทรมานขนาดไหนเราไม่ได้อยากให้ลูกแบบใช้ชีวิตบนความทุกข์ความกดดันแบบนั้นสนับสนุนอยากทำอะไรทำขอแค่ใช้ชีวิตยังมีคุณค่ามีความสุขพอนอนช่วยได้มากสุดหรือไม่ก็ฟังหลวงพ่อปราโมทฟังธรรมะเอาจริงๆคือฟังธรรมะไม่ค่อยฟังเพลงแล้วคือบางทีเพลงอ่ะมันทำให้เราคิดถึงอดีตทำให้เราแบบไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นมามีก็จะฟังพวกธรรมะสำหรับแพลนะแพลรู้สึกว่าการจะสร้างตัวตนเด็กคนนึงขึ้นมาให้มีทัศนคติที่ดีมีตัวตนที่ดีมันไม่ใช่แค่ว่าการบอกกล่าวว่าต้องทำยังไง1 2 3 4มันมีมิติที่หลากหลายกว่านั้นมันซับซ้อนกว่านั้นมันคือเรื่องของสังคมที่เขาอยู่สภาพแวดล้อมนิสัยของพ่อแม่ทัศนคติของพ่อแม่การกระทำของพ่อแม่ที่ทำกับคนนู้นคนนี้แล้วเขาเห็นแล้วมันจะหล่อหลอมตัวตนให้เขาเป็นเพราะฉะนั้นการบอกว่าเขาต้องทำยังไงอ่ะบางทีมันอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนให้เขาเห็นในส่วนเนี้ยมันสำคัญกว่าคำพูดเยอะเลยไม่งั้นมันจะมีคำพูดที่บอกว่าสอนจนปากเปียกปากแฉะแล้วทำไมไม่รู้จักจำเพราะคนคนหนึ่งอ่ะได้ดีขึ้นมาไม่ใช่แค่จากคำพูดคำสอนมันมากกว่านั้น